มาดูอีเวนต์กันกันมาดับเบิ้ลเทคไฟสแตรกเกอร์มีอะไรบ้าง question mark กันนะกินยาแมวอันนี้ของวอร์คิรีเฟดรันเนอร์เหรอเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบอาร์คเรียกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตามกระลอกกินทิปเทคคุณไหนสวัสดีครับกินวอล์ก 50,000 ดาเมจ 12,000 ดาเมจคอร์ส 20 เกมโอ้ไม่อยากคอลเลกชันอีเวนต์24ชิ้นเท่าเดิมนะกูบอกว่าทำไมเหมือนจะเอาตังค์เยอะขึ้น24ชิ้นเท่าเดิมแค่เปลี่ยนการจัดเรียงเหมือนเป็นห้องส่วนตัวของแต่ละคนมะเป็นห้องกินม่วงก็อันนี้สีขาโคตรนีออนน่ะคุณดูสีขาดิอุ้ยอันนี้สวยเป็นอันแรกที่แบบรู้สึกว่าเป็นอันแรกที่สวยสีม่วงอะนะแล้ววันนั้นเกือบพูดเอาเตอร์ว่าออกเตนละคนดูเท่นะเอ้ยอันนี้ก็เท่ออกเตนอันนี้ก็เท่มันคอสเพลย์ใครนะเอาเตอร์หรอสีแบบเนี้ยมัลติเวิร์สมาราธอนเนอร์เออใช่รอเอาเตอร์อืมกินรอบนี้รู้สึกไม่ค่อยสวยอะอีว่านี่ก็สวยอยู่นะจริงๆแล้วอัลเทอร์เนเตอร์ก็ใช้ได้ทิปันเทคอุ้ยนี่น่ารักเย้อันนี้น่ารักว่ะอันนี้ผ่านเหมือนสกินไลฟ์ไลน์ก็ไม่ได้เล่นไลฟ์ไลน์ไม่ได้เป็นไลฟ์ไลน์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เท่ว่ะคือถ้าย้อมสีเป็นสีอื่นนะผมว่าอาจจะเท่อยู่แต่สีนี้มันแบบมันไม่เท่ปะคนชอบสีเขียวมันโดนสูบมันเป็นเขียวแบบผมมองว่ามันเป็นเขียวแบบมันเขียวใช้คำว่าอะไรดีวะมันเป็นโทนสีเขียวแบบนึกถึงไอ้ที่นึกถึงโกลทอชอะที่เขาเอาไว้หักอะคือถ้าหักตัวไลฟ์ไลน์มันอาจจะมีแบบแสงแบบสว่างออกมาคุณนึกออกไหมที่มันเป็นแบบแท่งหักแล้วมันจะแบบเรืองแสงอ่ะเออผมนึกถึงอันนั้นเว้ยเขียวมะนาวเขียวนีออนอืมกล่องหน้าตาเป็นไงวะเฮ้ยกล่องน่ารักเนี่ยมันมีควอตนะปะไปดูควอตกันก่อนที่เราจะไปดูโหมดควอตกันเนี่ยมาดูร้านเติมโค้ดเกมสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อเซตไลฟ์ไลน์ราคาถูกหรือว่าคอลเลกชันอีเวนต์นี้เนี่ยก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยถูกกว่าเติมเองบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสามะสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมพลอยร้านเติมโค้ดเกมลดสูงสุดถึง 15% เลยนะครับและนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะอย่าลืมใช้บริการกันเยอะนะเขาจะได้จ้างผมต่อจากที่ผมไปเล่นควอตมาเนี่ยคือพอมันมี4คนขึ้นมาผมรู้สึกเลยว่า Apex อ่ะมี3คนน่ะดีละคือเวลาเราพีคไปเนี่ยแล้วเราโดนยิงสวนอ่ะมันล้มไวมากเว้ยเพราะว่าจาก3กระบอกอ่ะมันกลายเป็น4กระบอกแล้วเวลาเราปิดตี้ไหนก็ตามเนี่ยมันกว่ามันจะปิดตี้ใดตี้หนึ่งได้อ่ะมันใช้เวลาเยอะขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจาก3คนมันมี4คนแล้วบางทีแบบวิ่ง3คนเงี้ยมันจะมีคนนึงที่ชอบเล่นแยกเราก็จะจับคนแยกได้ใช่มั้ยแต่ตอนนี้พอมันเป็น4คนอ่ะบางทีเขาจับคู่กันเล่นแบบ2-2เนี่ยมันก็ยิ่งเล่นยากขึ้นไปอีกก็เลยแบบเฮ้ยเออ4คนมันก็หนัวดีว่ะแต่ข้อดีก็คือพอมันมีแค่60คน15ตี้เนี่ยมันทำให้เมืองที่ลงเนี่ยกระจายกันดีขึ้นแล้วมันก็จะไม่ค่อยน่วงกับต้นเกมก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงมันจะมีเมืองที่ว่างแล้วเป็นเมืองที่แบบมีของเหลือเยอะขึ้น
สำหรับโหมดควอดเนี่ยจะเป็นโหมดจำกัดเวลานะครับคือมาแทนโหมดดูโอแล้วเดี๋ยวจะสลับกลับไปเป็นโซโล่ในเดือนหน้าสำหรับผมถ้าถามว่าชอบโหมดนี้ไหมเอาจริงๆมันก็โอเคนะคือมันสนุกดีเพราะว่าเราไม่เคยเล่นแบบทีม4คนมาก่อนพอมาเล่นทีม4คนมันก็รู้สึกแปลกใหม่ดีแต่พอมี4คนก็คลัชยากขึ้นแล้วก็โดนเติร์ดปาร์ตี้ง่ายขึ้นเพราะว่าไฟมันก็ใช้เวลาเยอะขึ้นเนาะคนดูเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันได้ว่าเอ้ยคิดยังไงกับโหมด4คนหรือว่ายังไม่ได้เล่นเลยเล่นทริโอเหมือนเดิมพอมีโหมด4คนเนี่ยผมก็คิดนะเฮ้ยถ้ามันเป็น4คนแบบ4สไตรค์เหมือน3สไตรค์ที่เกิดตายรัวๆมันก็ถ้าจะนัวแบบเอาเรื่องอยู่นะเอาไว้รอดูในอนาคตว่าโหมดนี้จะป๊อปปูล่ามั้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปเกมเพลย์4,000ดาเมจโหมดควอดมาให้ดูกันก็ไปดูกันเลยไม่ใช่ตานี้นะตานี้ไปดูว่าเป็นยังไงสวยดีให้อยู่ล่างหมดอ่ะเชื่อเขาบอกทุกคนไวมากอะยิงแมนดีกว่าหมอนี่ปืนมันเยอะดีวะหายไปได้หมดว่ะมึงนี่โคตรรวยกี่นัดนะฮาวอก20นัดก็เอาคนหนึ่งล้มแบบน่าจะง่ายๆเลยอย่าเพิ่งนะเพื่อนๆสวยเอาวะไม่น่าพูดเลยI'm waiting. Subject.
ื่อนยิงหลังให้หน่อยครับไม่จับแม่งวูบโอ้ยไฟเยี่ยมมากหมอต้องการแรงปะทะชัดอะไรมีการแบบแอบมองด้วยนะหมอนี่โอ้เกิดมาอีก3กันอยู่เลยฮ่อฝ่ายอยู่สูงกว่าแบบไรหน้าตาแปลกหินนี้อยู่ได้ป่าวะแต่พื้นที่มันน้อยไปอ่ะอย่าเลยวันนี้ดีวันนี้แหละแรดนะแน่หนูนะแต่มีหนูแน่เลยแถวเนี้ย อย่าเพิ่งเดินเยอะดีกว่าเดี๋ยวจะเอะตัวเองเล่นโซโล่เล่นโซโล่เล่นโซโล่ตี
Left light come back please. Left light come back. We play here. We play here. เอเบอร์เหรอเอเบอร์นี่ฝาล่างอ่ะไอ้นี่เข้ามาด้านในเฉยตัวนี้เหรอวะไอ้เควรจะได้นะมันโสเตอร์มาดีกว่าไปเซฟดีกว่ามันจะไม่มีเทอร์โบชาร์จจริงๆเหรอไม่มีมีเทเบิล2คนเลยเหรอ The ring is close. Subject spotted. Enemy there. เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหคือไม่รู้ว่าตัวท้ายอยู่ไหนอ่ะแล้วไอ้ที่เพื่อนปิงปิงคืออะไรไอ้ที่มันปิงตรงนั้นน่ะคืออะไรผมว่าระวังขวามากเลยเว้ยว่าแบบเฮ้ยฉันต้องปิดมุมขวานะเว้ยถ้าเราจะดันแล้วก็เราต้องระวังหลังเสมอแต่แบบ